สดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับน้ำโบกับภูเขากันอีกแล้วนะคะสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะครับก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวน้ำโบกับภูเขาก็จะมีกราฟมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไวรัสโคโรนามันจะแพร่ไปทางแบบไหนมั่งนะครับทำไมเขาถึงต้องให้เราอยู่กับบ้านไปดูกราฟิกแรกกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือกราฟิกแรกครับสีฟ้าเป็นคนที่ยังไม่ติดส่วนสีน้ำตาที่พุ่งขึ้นมาคือคนติดครับซึ่งมันจะมีตรงจุดที่ว่ามันแพร่กระจายลงมากจนคนในกราฟิกเนี่ยติดหมดเลยแล้วสีม่วงๆเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมันคือคนที่หายแล้วนะครับแล้วกราฟิกที่หนึ่งก็จะเป็นแบบว่าคือทุกคนไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นสังสรรค์นอกบ้านนะคะแล้วก็จะติดกันหมดเลยครับแล้วที่หลังก็จะมาหายก็มีโอกาสเสียชีวิตนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้แล้วก็ไปดูกราฟิกที่2เลยนะครับอันนี้ฮะกราฟิกที่2ครับซึ่งกราฟิกที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคือมันจะเป็นอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็แบบตรงกำแพงที่ออกมาครับมันจะเป็นกำแพงค่ะแล้วความเปิดออกมามันก็เหมือนแบบมีคนเล็ดลอดออกมาหลายคนแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้ที่อื่นนะครับแล้วก็ติดกันไปแบบทั่วเลยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยจากเมืองเนี่ยจากเมืองเนี่ยเล็ดลอดไปอีกเมืองนึงนะครับแล้วก็ไปติดกันนะคะต่อไปเพื่อนๆไปดูกราฟิกที่3กันเลยนะครับคือการรักษาระยะห่างหรือว่า social distancing นะครับแต่ในขณะที่คนหนึ่งเขาทำแต่คนหนึ่งเขาไม่ทำครับมันก็จะติดเชื้อกันไปทั่วๆเลยนะครับแต่มันก็ยังติดช้าลงนะครับซึ่งมันก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกราฟิกที่4กันเลยครับแล้วกราฟิกที่4มันก็เป็นแบบว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วเนี่ยคือผู้ติดเชื้อครับเขาก็แบบมีน้อยนิดเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านครับแล้วสีฟ้านะครับเหลือเต็มแถบเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสีฟ้าเต็มหน้าจอเลยแล้วรู้หรือยังว่าทำไมรัฐบาลเขาถึงให้เราอยู่บ้านเพราะว่ามันจะลดการแพร่ขยายของไวรัสโคโรนาได้แบบดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆเรามาร่วมมือกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเค